แต่คนเกิดปีงูปีนี้ต้องล้างซวยแล้วจะทำให้คุณโชคดีไปตลอดทั้งปีครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกท่านนะครับสำหรับคนเกิดปีงูกัดไม่ปล่อยปีนี้มีดาวซึ่งมึงดาวต้องตายจากใครมีผู้ใหญ่ที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ดูแลให้ดีเอาใจใส่ให้ดีอาจจะมีโอกาสได้ดูกันปีนี้ปีเดียวระวังสักนิดหนึ่งดาวโกงซิงเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างและอังเอียบสัวอังเอียบสัวนั้นตัวเองทำตัวไปเป็นเจ้าเสน่ห์ในหมู่บุ่มกลุ่มคนอื่นนะฮะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุตัดไฟแต่ต้นลมนะครับไหว้ทางสามแพร่งครับจัดหนักเหมือนกันนะวางจัดเป็นกระทงสวยๆงามๆข้าวสวยนะสวยๆหนึ่งกระทงไข่เป็ดต้มปลาหมึกต้มหมูสามชั้นต้มวางบนกระทงสวยงามน้ำสิงหนึ่งขวดธูป13ดอกปักกันทางสามแพร่งวางให้ดีนะครับถ้าเป็นทางสามแพร่งคุณต้องดูว่าแพร่งข้างหน้าคุณไม่ย้อนรถกลับมาจอดเลยไปแล้วเดินลงพร้อมกับกระทงจุดธูปมาเลยครับ13ดอกกระทงถือมาแล้ววางตรงกลางครับแต่คุณต้องกล่าวว่าทั้ง8ทิศอุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามาในเรือนชะตาจงหมดไปแล้วขอให้ทุกท่านพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายที่นี่ที่หิวมาตั้งนานวันนี้ข้าพเจ้าคนเกิดปีงูไม่ต้องเอ่ยชื่อคุณขอให้ของเหล่านี้แก่พวกท่านทุกท่านให้มีความสุขความเจริญจงรับไว้แล้วเดินไปอีกทางหนึ่งกลับขึ้นรถสตาร์ทไปเลยกระจกรถที่มองหลังพลิกไว้ก่อนอย่ามองเป็นอันขาดขับไปแต่คนเกิดปีงูปีนี้ต้องล้างซวยหาฤกษ์ดีครับฤกษ์ในไดอารี่เขียนว่าวันที่รักษาโรคล้างหน้าบ้านด้วยน้ำ5ถังในถังนั้นใส่ใบเสียงเช่าไปด้วยแล้วจะทำให้คุณโชคดีไปตลอดทั้งปีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ